ต่อไปเป็นนิสการโซนดีนะคะการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์นะคะการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ก็จะเป็นการเสนอนะคะหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์แล้วก็การนำเสนอนิทรรศการรูปแบบของเมล็ดพันธุ์นะคะการเลือกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะโดยศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นนะคะมีทั้งพันธุ์ข้าวแล้วก็พืชไร่นะคะแล้วก็มีการนำเสนอสเตจการเจริญเติบโตต่างๆของเมล็ดพันธุ์นะคะวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์นอกจากนั้นก็ยังมีพวกพันธุ์มะละกอนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะนอกจากถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงบริเวณนี้มีเวทีการแสดงด้วยนะคะมีสเตจนะคะในการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ทั้งเมล็ดพันธุ์ถั่วและเมล็ดพันธุ์พืชแสดงให้การน่ารักมากน่าสนใจมากค่ะมาชมได้นะคะนอกจากนั้นก็มีอุโมงค์นะคะโซนนี้ก็จะมีอุโมงค์ให้ถ่ายรูปอุโมงค์ดอกไม้นะคะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงนะคะคือเลข9ในเรื่องนะคะในสิ่งที่มีขอรวมทั้งเวทีประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังมีการแสดงของวันนี้ราชวิทยาลัยชมบ้านท่านสันมันเก่าสุดแหล่จอมหลับระดับระดับยึดครองอำนาจสูงสุดนอกจากนั้นก็มีคนมาร่วมสนุกกับทีมงานนะคะของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะนับว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งในงานเกษตรสารของกรมวิชาการเกษตรนะคะมุมนี้สวยมากนะคะอย่าลืมมาถ่ายรูปมุมนี้นะคะอยู่ในโซนดีนั่นเองโซนของเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์